ตามพระวจนะแล้วผมกล่าวพระวจนะของพระเจ้าแล้วผมมาเทศนาให้คริสตจักรผมย้อนกลับไปดูในเทปเก่าๆแล้วผมรู้ว่ามันเป็นวันไหนแล้วผมก็เห็นว่าผมยิ้มและมีความสุขสถานการณ์ไม่สามารถที่จะทำอันตรายได้แล้วในที่สุดไม่นานหลังจากนั้นสถานการณ์ต่างๆก็คลี่คลายใครๆก็สามารถเป็นปลีได้เมื่อสถานการณ์คลี่คลายไปแล้วนั่นไม่ต้องอาศัยความเชื่อเพราะคุณมองเห็นอยู่แล้วความเชื่อไม่ได้อยู่ที่การมองเห็นเห็นไหมถ้ามองเห็นก็ไม่ต้องเชื่อคุณต้องเชื่อไหมว่าผมเป็นผู้ชายคุณไม่ต้องใช้ความเชื่ออะไรทั้งสิ้นคุณมองเห็นอยู่แล้วว่าผมเป็นผู้ชายเห็นไหมแต่คุณต้องใช้ความเชื่อไหมว่าเวลานี้พระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตคุณเพราะอะไรเพราะคุณมองไม่เห็นพระวิญญาณของพระเจ้านั่นแหละคือความเชื่อเห็นไหมแล้วเมื่อเราดำเนินในความเชื่อเราเชื่อตามพระสัญญาเราเชื่อว่าเรามั่งมีแล้วเราเชื่อว่าเราหายโรคแล้วเราเชื่อว่าเราประสบความสำเร็จแล้วเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงตั้งเราให้เป็นหัวไม่ใช่หางอยู่เบื้องบนไม่ได้อยู่เบื้องล่างเราพ้นจากความเช่นสาดพระพรในอับราฮัมได้มาในชีวิตเราแล้วพระพรในประการฝ่ายวิญญาณเป็นของเราแล้วแล้วเมื่อเราเชื่อเช่นนี้เราประกาศออกไปเช่นนี้นั่นแหละคือการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจและประคับเนื้อหนังของคุณให้อยู่ในสันติสุขของพระเจ้าแล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะเข้ามาครอบครองและสันติสุขที่ครอบครองคุณนี่แหละจะทำให้วิญญาณของคุณเปรย์เปรย์ขึ้นมาเห็นหรือยังครับมันเป็นความชื่นชมยินดีที่มาจากส่วนลึกและคุณสามารถชื่นชมยินดีได้ในขณะที่ภายนอกมันยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเห็นไหมแต่ถ้าคุณรักษาความชื่นชมยินดีเหล่านั้นต่อไปไม่ช้าไม่นานกำแพงที่ขวางคุณอยู่มันจะพังทลายไม่ช้าไม่นานสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคต่อคุณมาหลายปีมันจะหมดไปพี่น้องครับทำไมการรักษาข้อบังคับของพระเจ้าการเป็นคนที่ตรงตามข้อบังคับของพระองค์ทำให้ส่วนลึกยินดีอยากทราบไหมครับขอบคุณที่แย่งคำถามขึ้นมาพระคัมภีร์ได้บอกถึงผลประโยชน์ของการเป็นคนตรงนะครับเป็นคนเที่ยงธรรมอย่าลืมนะครับพระคัมภีร์บอกว่าในข้อบังคับของพระเจ้านั้นถูกต้องคุณดำเนินตามพระวจนะคุณก็เป็นคนที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระองค์แล้วมันมีผลตามมาอย่างแน่นอนในอพยพบทที่15ข้อ26อพยพบทที่15ข้อ26พระเจ้าได้ตรัสกับอิสราเอลนะฮะพระองค์ตรัสว่าถ้าเจ้าทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าของเจ้าและกระทำสิ่งที่ชอบคุณเห็นคำว่าชอบไหมครับในภาษาฮีบรูเป็นคำเดียวกับคำว่าถูกต้องในสดุดีบทที่19ข้อที่8นะหรือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณทำในสิ่งที่ตรงตามข้อบังคับของพระองค์ในและกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์ขอพูดแบบนี้นะฮะในวันนี้ถ้าคุณใช้ชีวิตเพื่อเอาใจคนอื่นคุณจะพลาดจากพระพรของพระเจ้าแต่ถ้าเกิดคุณใช้ชีวิตเพื่อเอาพระทัยพระเจ้าคุณจะได้รับสิ่งดีๆคุณจะเต็มไปด้วยพระพรบางคนนะฮะเห็นกับคนในครอบครัวอยากเอาใจคนในครอบครัวทำในสิ่งที่ถูกต้องต่อสายตาของคนในครอบครัวโดยการไม่มาโบสถ์ก็จะทำให้พลาดจากพระพรของพระเจ้าที่ได้เตรียมเอาไว้นะบางคนก็ไม่อยากที่จะขัดใจคนอื่นยอมทำสิ่งที่ผิดในสายพระเนตรของพระเจ้าแต่ถูกในสายตาของเพื่อนอย่างนี้ก็พลาดพระพรของพระเจ้าแล้วเวลาคุณจะทำสิ่งที่ถูกหรือไม่ถูกให้ถามตัวเองว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยถูกต้องตามพระวจนะไหมถ้าถูกต้องตามพระวจนะนั่นคือถูกในสายพระเนตรของพระเจ้าเห็นไหมอย่าลืมนะครับในโลกนี้มีศาสนามากมายบางศาสนาสิ่งหนึ่งที่ถือว่าถูกอีกศาสนาหนึ่งถือว่าไม่ถูกบางศาสนาผู้หญิงมีค่าน้อยกว่าวัวถ้าผู้หญิงถูกจับได้ว่าทำผิดเขาเคี่ยนตีผู้หญิงยิ่งกว่าเคี่ยนตีวัวเห็นไหมดังนั้นผู้หญิงมีค่ามากน้อยกว่าวัวแต่คนที่อยู่ในศาสนานั้นก็สามารถเคี่ยนตีผู้หญิง คนนั้นได้เหล่านั้นได้แล้วก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ชอบเป็นสิ่งที่ถูกในสายตาของพวกเขาเองแต่ถามว่ามันเป็นสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรพระเจ้าของเราไหมไม่ดังนั้นคุณไม่สามารถเอาใจมนุษย์คนอื่นได้ถามตัวเองก่อนว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วเอาตามนั้นแล้วมันจะเกิดผลตามมาพระเจ้าตรัสว่า
และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการแล้วโรคต่างๆซึ่งเราบันดาลให้เกิดแก่ชาวอียิปต์นั้นคำว่าบันดาลในข้อนี้ควรจะแปลว่าอนุญาตพระเจ้าไม่ได้บันดาลให้เกิดโรคโรคไม่ได้มาจากพระองค์พระองค์ไม่มีโรคในพระองค์ที่จะเอามาถ่ายทอดให้กับพวกเราได้เห็นไหมพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ในกิจการบทที่10ข้อ38อย่างชัดเจนว่าพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรตพระองค์เสด็จไปกระทำคุณประโยชน์และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียนรักษาใครครับคนที่ถูกมารเบียดเบียนไม่มีแม้แต่คนเดียวที่พระองค์รักษาไม่ได้ถูกมารเบียดเบียนนั้นพระเจ้าไม่ได้บันดาลให้เกิดโรคเห็นไหมแต่พระองค์ทรงอนุญาตที่พระองค์ทรงอนุญาตเพราะเราอนุญาตพระเยซูได้ตรัสเอาไว้นะครับว่าถ้าพวกท่านอนุญาตสิ่งใดก็ตามในสวรรค์ก็ต้องอนุญาตด้วยก่อนที่เราจะชี้ว่าทำไมพระเจ้าอนุญาตให้เรื่องอะไรเกิดขึ้นเราต้องชี้มาที่ตัวเราเองก่อนทำไมเราถึงได้อนุญาตให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นทำไมเราอนุญาตให้ตัวเองก้าวนอกทางของพระเจ้าเมื่อเราอนุญาตให้ตัวเองก้าวออกไปนอกทางของพระเจ้าพระเจ้าก็ต้องอนุญาตให้เรารับผลจากการกระทำของเราถ้าวันนี้ผมตัดสินใจว่าตอนเที่ยงผมจะไปขโมยของที่ 7-Eleven ผมอนุญาตให้ความชั่วร้ายครอบงำความคิดของผมผมอนุญาตให้เนื้อหนังชักนำให้ผมไปขโมยของที่ 7-Eleven เชื่อไหมว่าพระเจ้าก็จะอนุญาตให้ผมได้เก็บเกี่ยวด้วยผมจะถูกตำรวจจับแล้วถึงเวลานั้นผมจะชี้ไปที่พระเจ้าบอกพระเจ้าบันดาลให้ตำรวจมาจับได้ยังไงผมจะพูดแบบนั้นได้ไหมครับไม่ได้ผมจะต่อว่าพระเจ้าได้ไหมว่าพระเจ้าทรงอนุญาตให้ตำรวจจับผมได้ยังไงผมขอให้ดูต้นทางให้ทำไมไม่ดูท่านเรื่องที่ตลกที่อเมริกามีนะครับมีชายอยู่คนหนึ่งก็เข้าไปขโมยในร้านของฉันแล้วเขาโดนจับได้แล้วนักข่าวมาสัมภาษณ์เขาสัมภาษณ์กับนักข่าวซึ่งไม่ได้เป็นคริสเตียนนะว่าผมไม่เข้าใจเลยจริงนักข่าวถามคุณไม่เข้าใจเรื่องอะไรเขาบอกผมไม่เข้าใจเลยผมอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยแล้วนะทำไมผมโดนจับได้หลายคนต่อว่าพระเจ้าเมื่อตนเองรับผลจากการกระทำของตนเองแล้วพระเจ้าไม่ได้บันดาลให้เกิดขึ้นพระเจ้าอนุญาตให้เราตัดสินใจและไม่ว่าเราจะตัดสินใจในด้านความเป็นหรือความตายพระพรหรือคำแช่งสาปพระองค์จะอนุญาตให้เราได้รับผลนะเอเมนโยชัวได้กล่าวไว้ว่าพวกท่านตัดสินใจวันนี้จะรับใช้พระเดิมของพวกท่านหรือไม่แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของพระเจ้าเราจะปฏิบัติพระเจ้าของเรานี่คือทางเลือกคุณต้องเลือกเองแล้วเมื่อคุณเลือกทางใดแล้วคุณต้องเลือกที่จะคุณปฏิเสธที่รับผลของมันไม่ได้และพระเจ้าไม่ได้บันดาลโรคให้เกิดขึ้นโรคอนุญาตให้เกิดขึ้นตามการตัดสินใจของเราเองนะครับเราจะไม่ให้บังเกิดแก่พวกเจ้าเลยเราจะไม่อนุญาตให้เกิดแก่พวกเจ้าเลยเพราะเราคือพระเจ้าแพทย์ของเจ้าสังเกตนะครับก่อนที่คุณจะรับการรักษาให้แน่ใจว่าคุณกระทำตามเงื่อนไขนี้ก่อนพระสัญญาทุกข้อล้วนมีเงื่อนไขและเงื่อนไขก็คือว่าถ้าคุณฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าก็คือพระวจนะของพระองค์นั่นเองกระทำสิ่งที่ชอบนั่นคือกระทำตามข้อบังคับซึ่งทำให้คุณกลายเป็นคนตรงในสายพระเนตรของพระองค์เงี่ยหูฟังพระบัญญัติของพระองค์และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการแล้วคุณจะพ้นจากโรคทุกโรคเห็นไหมคุณสามารถคาดได้ว่าคุณจะไม่มีโรคแม้แต่โรคเดียวในร่างกายของคุณอันนี้ผมพูดหรือพระคัมภีร์พูดนะแล้วคุณคิดไหมว่าวันนี้ฉันจะกลับใจใหม่ละทำตามข้อบัญญัติของพระเจ้าทุกประการและข้อบังคับของพระองค์นั้นตรงเพื่อที่ฉันจะได้เป็นคนที่ตรงหรือถูกต้องไม่คดเคี้ยวในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วเมื่อคุณทำเช่นนั้นจิตใจคุณจะเปลี่ยนไปนะฮะเราได้เห็นผลประการที่หนึ่งแล้วการดำเนินตามข้อบังคับของพระเจ้าก็คือทำให้เราเป็นคนที่ได้รับการรักษาเพราะพระเจ้าเป็นแพทย์ของเราเอเมนประการต่อมานะครับในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อที่18เฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อที่18พวกท่านจงกระทำการที่ชอบ